สุชัยยันให้จันแจ่ม1 ล้านแม้พ่ายแอลจีเรียเชื่อโอลิมปิกครั้งหน้าลุ้นถึงทองได้ปารีสเกมวันที่7 สิงหาคม 2567 14:13 น.การแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกม2024รอบรองชนะเลิศย้ายสังเวียนมาแข่งขันกันที่โรลองการอสสังเวียนชื่อดังเมื่อวันที่6 สิงหาคมไฮไลท์ที่ชาวไทยให้ความสนใจในรุ่น66 กิโลกรัมหญิงบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งขึ้นเวทีตะบันหมัดกับอีมานเคลิบนักชกจากแอลจีเรียที่กำลังมีข้อกังขาจากทั่วโลกประเด็นเกี่ยวกับการตรวจเพศสภาพสำหรับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ววนศึกชิงแชมป์โลกปี2023ที่ประเทศอินเดียในรอบรองชนะเลิศซึ่งครั้งนั้นจันแจ่มเป็นฝ่ายแพ้ไปแต่ภายหลังมีการปรับให้เคลิบเป็นฝ่ายแพ้เนื่องจากตรวจฮอร์โมนไม่ผ่านทำให้จันแจ่มเป็นฝ่ายที่เข้าไปชิงชนะเลิศในรายการดังกล่าวแทนส่วนไฟนี้เริ่มยกแรกทั้งคู่ยังจดจ้องรอจังหวะกันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งดูเหมือนจะเป็นนักชกแอลจีเรียที่ใช้ซ้ายนำและออกหมัด 1-2 ได้แม่นยำกว่าก่อนที่ยกแรกจะเก็บแต้มนำไป 5-0 เสียงยก 2 จันแจ่มต้องพยายามเดินเข้าใส่แต่ด้วยความที่เสียเปรียบช่วงชกที่ยาวกว่าของคู่ชกแอลจีเรียทำให้จันแจ่มเข้าไม่ค่อยถึงและโดนดักต่อยหลายจังหวะจบยกนี้คะแนนโดนทิ้งห่างยกสุดท้ายจันแจ่มไม่มีทางเลือกต้องลุยเข้าใส่อย่างเดียวแต่ก็ทำได้ดีเอาคืนแอลจีเรียได้หลายหมดอยู่เหมือนกันอย่างไรก็ตามด้วยช่วงชกที่ยาวกว่าจันแจ่มยังคงเสียเปรียบแถมโดนนับในช่วงท้ายก่อนที่สุดท้ายกรรมการจะตัดสินให้จันแจ่มพ่าย0-5เสียงชวดเข้าชิงชนะเลิศอย่างน่าเสียดายอย่างไรก็ตามจันแจ่มยังคงได้เหรียญทองแดงพร้อมรับเงินจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ 4.8 ล้านหากรับแบบผ่อนจ่ายด้านนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าแม้จันแจ่มจะพ่ายแพ้แต่ก็ทำหน้าที่ตัวเองได้อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วทั้งนี้นักมวยไทยยังเป็นรองเรื่องสรีระและความแข็งแกร่งตลอดจนสภาพเสียงเชียร์ภายในสนามที่มีชาวแอลจีเรียอยู่ที่ฝรั่งเศสกันเยอะมากอย่างไรก็ตามเชื่อว่าจันแจ่มอายุยังไม่มากเพียง23 ปีมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะสามารถยกระดับประสบการณ์สู่การคว้าเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกเกมอีก4 ปีข้างหน้าได้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักชกไทยตนก็ยังยืนยันว่าจะมอบเงินสดให้1 ล้านบาททันทีที่กลับถึงเมืองไทยแม้จะพ่ายแพ้ก็ตามนายสุชัยกล่าวส่วนพันตำรวจโทวิจารณ์พลฤทธิ์หัวหน้าสตาฟโค้ชมวยหญิงกล่าวว่ายกแรกพลาดโดนหมัดปลายยกทำให้คะแนนแพ้0-5จึงไม่มีทางเลือกในยกที่2จะต้องเดินลุยจึงเข้าทางนักชกแอลจีเรียทั้งนี้มองด้วยสายตาแล้วการออกหมัดไม่ได้เป็นรองมากเลยส่วนอนาคตของทีมมวยหญิงเชื่อว่ายังมีอนาคตที่สดใสต่อเนื่องถึงโอลิมปิกเกมครั้งหน้าอาจจะมีเพียงหวานจุฑามาศรักษัตริย์เท่านั้นที่ตอนนี้อายุเกิน30แล้วหลังจากกลับประเทศไทยต้องรอการพิจารณาแผนจากสมาคมกีฬามวยสากล เปิดชื่อกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล2 ชุดลุ้นศาลรัฐธรรมนูญสั่งตัดสิทธิ์ยุบพรรคหรือไม่การเมืองวันที่7 สิงหาคม 2567 12:37 น.เปิดรายชื่อกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล2 ชุดช่วงปี 2563-66 ลุ้นระทึกคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญถูกตัดสิทธิ์ยุบพรรคเลือกตั้งซ่อมหรือไม่วันที่7 สิงหาคม 2567จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญประชุมวินิจฉัยคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.
โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคและห้ามมีให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือมีส่วนร่วมจัดตั้งพรรคขึ้นใหม่ภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งตามร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 92 วรรค 2 และมาตรา 94 วรรค 2เนื่องจากมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ3ส่วน2567โดยจะลงมติและอ่านคำวินิจฉัยเวลา 15.00 น.นั้นคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลตามคำร้องมี2ช่วงปี 2563 ถึง 2566 คือขณะถูกร้องคดีล้มล้างการปกครองหรือในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม2566ตอนนั้นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ยังเป็นหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคประกอบด้วยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคนางสาวณฐีภัทรกุลเศรษฐสิทธิ์เป็นเหรัญญิกพรรคนายนกรพงษ์สุภนิมิตรกูลนายทะเบียนสมาชิกพรรคนายปฎิภัทรสันติพาดากกบหสัดส่วนภาคเหนือนายสมชายฝั่งชนละจิตกกบหสัดส่วนภาคใต้นางอมรัตน์โชคประมิตรกุลกกบหสัดส่วนภาคกลางนางสาวเบญจาแสงจันทร์กกบหสัดส่วนภาคตะวันออกนายอภิชาติสิริสุนทรกกบหสัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนายสุเทพอู่อ้นกกบหสัดส่วนปีกแรงงานในจำนวนนี้เป็นส.ส.ชุดปัจจุบัน7คนมีเพียงนางสาวณฐีภัทรนายนกรพงษ์และนางอมรัตน์ที่ไม่ได้เป็นส.ส.ชุดปัจจุบันขณะที่นายปฎิภัทรสันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งและส.ส.พิษณุโลกย้ายไปสังกัดพรรคเป็นธรรมอีกช่วงคือยุคที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเป็นหัวหน้าพรรคปี 2566 จนถึงปัจจุบันประกอบด้วยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคนายอภิชาติสิริสุนทรเลขาธิการพรรคนางสาวณฐีภัทรกุลเศรษฐสิทธิ์เหรัญญิกพรรคนายนกรพงษ์สุภนิมิตรกูลนายทะเบียนสมาชิกพรรคนายสมชายฝั่งชนละจิตกกบหสัดส่วนภาคใต้นายอภิสิทธิ์พรหมฤทธิ์กกบหสัดส่วนภาคเหนือนางสาวเบญจาแสงจันทร์กกบหสัดส่วนภาคตะวันออกนายสุเทพอู่อ้นกกบหสัดส่วนปีกแรงงานโดยกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลช่วงปี 2563 ถึง 2566 พบว่าที่เป็นส.ส.อยู่ในปัจจุบันประกอบด้วยส.ส.บัญชีรายชื่อ5คนคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคขณะนั้นนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคขณะนั้นนางสาวเบญจาแสงจันทร์นายสุเทพอู่อ้นนายอภิชาติสิริสุนทรและส.ส.เขต1คนคือนายปฎิภัทรสันติพาดาส.ส.พิษณุโลกซึ่งถูกขับพ้นพรรคและปัจจุบันสังกัดพรรคเป็นธรรมกีฬาทางน้ำเดินหน้าโครงการลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็นสอนเด็กสุโขทัยน่านอุทัยธานีกีฬาวันที่7สิงหาคม2567 14นาฬิกา37นาทีกีฬาทางน้ำเดินหน้าโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็นบุก6โรงเรียนที่จังหวัดสุโขทัยจังหวัดน่านจังหวัดอุทัยธานีมีเด็กเข้าร่วมเกินครึ่งหมื่นกีฬาทางน้ำร่วมกับบมจ.ปตท.สนับสนุนโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็นเพื่อพัฒนาทักษะการว่ายน้ำให้เด็กด้อยโอกาสในภูมิภาคต่างๆแสวงหาความร่วมมือกับชุมชนลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำซึ่งภายในเดือนกรกฎาคม
มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 5,491 คนกับ6โรงเรียนใน3จังหวัดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยระหว่าง 1-5 กรกฎาคมผู้เข้าร่วมการฝึกในโครงการจำนวน 2,393 คน 2. โรงเรียนบ้านน้ำมวบจังหวัดน่านระหว่างวันที่ 6-12 กรกฎาคมผู้เข้าร่วมการฝึกในโครงการจำนวน 420 คน 3. โรงเรียนบ้านหลวงจังหวัดน่านระหว่าง 13-19 กรกฎาคมผู้เข้าร่วมการฝึกในโครงการจำนวน 544 คน 4.โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยจังหวัดน่านระหว่าง 20-26 กรกฎาคมผู้เข้าร่วมการฝึกในโครงการจำนวน490คน 5. โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคีจังหวัดอุทัยธานีวันที่31กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคมผู้เข้าร่วมการฝึกในโครงการจำนวน 1,119 คนซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกเจริญนพสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้ติดตามได้ร่วมเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตในวันที่ 2-3 สิงหาคม 6. โรงเรียนบ้านผาตูบและเครือข่ายจังหวัดน่านระหว่าง 3-9 สิงหาคมผู้เข้าร่วมการฝึกในโครงการจำนวน525คนซึ่งอาจารย์เอกวัดลีเทียนและผู้ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการระว่างวันที่5-6 ส.ค.